กัดไปทีนึงโอ้ดูดิโดนกัดอ่ะเอาเรื่องอ่ะเอ้ยเข้าลึกเลยเพื่อนเอานี่เอาได้ครับผมได้มันสตันนานโอ้โหสตันของราฟาเอลโคตรเจ็บปวดรวดร้าวมากตรงนี้นี่เรียบร้อยครับผมราฟาเอลเรียบมาแล้วครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Mobile Legends เมืองแบงค์นะครับผมปรับเสียงนิดนึงโอเคคือตอนนี้ผมมาเล่นโอ้อะไรมันชื่ออะไรวะโปโปแอนด์คูป้านะครับโปโปและคูป้าคูป้าชื่อหมานะครับผมก็น้องนะครับผมเป็นตัวนึงที่เป็นเด็กนะครับที่ไม่น่ารักซะเลยดูดันนะฮะน่ากลัวอยู่ฮะตอนนี้เป็นแคลรี่ไม่เป็นเลยนักยิงที่ยืนคนเดียวได้สบายๆนะครับผมน่าสบายๆนะสบายกับบ้าสิใช่ไหมไม่ใช่ครับผมคือมันยืนได้คนเดียวนี่คือมันง่ายครับผมยืนแบบแทงแบบพวกเขาเรียกว่าลมไม่ต้องช่วยก็ได้ครับผมช่วยน้อยครับผมเนี่ยเขามีหมาเนี่ยผมรับดาเมจแทนได้ครับผมเนี่ยเริ่มมาก็อย่างนี้เลยนะฮะสกิลหนึ่งของโปโปนะครับผมก็คือโยนหมาไปกัดโยนหอกไปโดนปุ๊บหมาจะกัดไอคนที่โดนหอกเรานะครับผมดาเมจนะฮะสกิลสองคือเรียกน้องกลับมาครับผมเรียกน้องหมากลับมานะครับแล้วถ้าเกิดน้องหมาตุยใช่ไหมครับผมเราก็สามารถเสกคืนมาได้นะครับแต่ว่าอย่าให้ตุยดีกว่าครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเสียงเขาจะได้เงินก็ตีหมาเขาได้นี่เขาได้เงินนะเนี่ยเรียกกลับมาครับผมเพื่อนอยู่ข้างๆนะเนี่ยเราฟาร์มไปก่อนครับเขามารุมเราครับรุมเราเราพยายามโยนหมาไปตอดเรื่อยๆนะโยนหมาตอดเรื่อยๆครับผมแล้วเราไปยืนเลนเจอกับโบดี้สายเบิร์ดแรงๆโอ้โหเรียกอืมเรียบร้อยจบไปแล้วผมดอกแรกครับผมได้ราฟาเอลไปครับผมแต่ว่าเราไม่ได้โบดี้โบดี้มีสกิลจุ๊บแก้มแล้วโดดหนีนะครับผมเราก็เลยแบบช่างเถอะครับไม่เป็นไรดอกแรกก็อย่างนี้ครับผมดอกแรกก็วุ่นวายเลยใหญ่ครับมาใกล้ก็โดนอย่างนี้แล้วครับผมเรียบร้อยมาใกล้อีกเหรอพี่ใจคอพี่จะแบบโดดเอาสกิลหนึ่งพุ่งใส่ใช่ไหมครับโอ้หมาเราตุยซะแล้วเดี๋ยวกลับไปเสกมาอยู่ในป้อมก่อนนะฮะเนี่ยวางแท็บไปก่อนนะสกิล2เรียกมากลับมานี้มันก็ดีครับผมมันจะช่วยเพิ่มเกราะให้กับเรานะครับผมส่วนสกิล3นะครับผมอันนี้โอ้ยมีคนมาเหยียบกับดักเราสองสกิล3นะครับเป็นการวางแท็บนะครับวางแท็บหรือกับดักไว้นะครับผมคนที่มาโดนคนที่มาเหยียบของเรานะครับก็จะแบบติดสถานะสตันนะครับผมติดสตันแล้วก็ระบุตำแหน่งนะครับผมดีไหมดีมากเลยนะฮะอันตีครับผมเราจะเปลี่ยนเป็นร่างเบอร์เซิร์กครับผมร่างเบอร์เซิร์กดียังไงครับผมพูดกันง่ายๆครับผมเบอร์เซิร์กนี่คือมันจะทำให้เรายิงเร็วขึ้นยิงแรงขึ้นดุขึ้นนะครับผมแล้วหมาเราก็จะเปลี่ยนร่างครับผมเรากดสกิลหนึ่งก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมสกิลหนึ่งจากโดดไปกัดเฉยๆนะครับก็จะกลายเป็นโดดกัดและติดสตันฟังดีๆนะโดดกัดและติดสตันนะครับผมสกิลสองครับผมเรียกหมากลับมาเราได้เกาะเพิ่มขึ้นแล้วก็ศัตรูที่อยู่ติดกับเราแบบว่าพวกตีใกล้ตีเราอยู่ใช่ไหมครับผมจะติดสตันเหมือนกันนะครับผมนี่ครับผมนี่อธิบายนานเกือบตายไม่ดีอันนี้ก็เสกหมาก่อนนะครับผมเสกหมากลับมานะฮะแล้วเราก็ไปกันเลนต่อโอเคนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมก็เรียกหมากลับมาปุ๊บได้โล่แล้วก็บวกกับสตันด้วยนี่ครับผมปิ๊กเข้าใส่ครับผมกัดนะครับผมติดสตันยกตุ้มเรียบร้อยเราได้ดาบคลีนะครับผมดาบไม่ใช่ดาบคลีสิมันเป็นดาบห้อยคลีวิ่งเร็วตีเร็วนะฮะดาบวายุเรียกดาบอะไรวะกูลืมแล้วนะฮะนี่ครับผมรองเท้าตีเร็วนะผมเน้นตีเร็วนะครับผมเกมนี้เพราะอันตีนี่ไม่ได้มีผลกับตัวกับดักใช่ไหมสกิล3รู้สึกไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันจะมีผลกับ1กับ2สกิล1กับ2มีผลนะครับหลักๆก็ยิงเร็วนะเอาไว้ไดป้อมได้สบายยิ่งหมากัดแรงครับผมยิ่งมีคีย์นี่ยิ่งมันนะครับผมกัดทีนี้สะดุดเลยนะสะดุ้งโจงนี่ครับผมกัดไปทีนึงโอ้ดูดิโดนกัดอ่ะเอาเรื่องอ่ะเอ้ยเข้าลึกไปเพื่อนเอานี่เอาได้ครับผมได้โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหเว้ยโดนดักกันเต็มเลยนะเมื่อกี้ครับผมเยอะมากเลยนะครับไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเรากลับไปฟาร์มกันต่อนะเล่นโปโปนะครับผมจะเดินเกมง่ายก็ต่อเมื่อเราวางแท็บเก่งนะครับผมเราต้องฝึกในการวางแท็บนะครับวางแท็บกับดักเนี่ยวางไว้ในจุดที่เราคิดว่าศัตรูจะมาดักเรานะครับผมแล้วเราก็จะฟาร์มสบายขึ้นนะผมรู้สึกว่ามันสบายๆครับผมเนี่ยเราฟาร์มเลนต่อไปครับผมโบดี้เหรอจะเอาสแต็กใช่ไหมไม่ได้หรอกโอ้ตีบัฟอยู่เหรอเพื่อนตีบัฟอยู่เหรอเพื่อนมาดิสกิลดึงปั๊บๆๆๆกัดครับผมสตันครับผมโหเข้าไปครึ่งหลอดแล้ว
ต้องไปขึ้นหลอดแล้วนะผมขึ้นหลอดแล้วโอ้โหงั้นขอบัฟเงินเลยนะปุ๊บๆเฮ้ยๆๆเอ้ายิงไม่โดนอะไรคะเนี่ยบ๊ายบายเรากลับมาทางนี้ครับผมวิ่งกลับมาผมเดินแล้วก็ฟาร์มโยนไปครับผมเรียบร้อยครับผมกัดอ้าวโดนใส่กันเหรอโดนใส่แล้วมีเกาะเนี่ยเรียบร้อยครับผมมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้ไม่ได้กดผิดนะครับผมกดผิดตอนแรกว่าจะกดเอาดาบทูดาเมจนะครับผมแต่ว่าไปกดเอาเด้งเลือดไอ้ดูดเลือดมาก่อนนะครับมันเป็นเหมือนกระบองไม้เนาะใช่ไหมนั่นแหละมันดูดเลือดนะครับผมตามนั้นเลยลาฟาเอลน่ารำคาญนะครับผมมา2ตัวซะด้วยเดี๋ยวรอก่อนนะเห็นนะครับเพราะว่าเราวางกับดักไว้ตรงพุ่มนะครับก็เลยรู้ว่ามันอยู่ในพุ่มนี้นะครับเรียบร้อยครับผมจัดหนักๆจัดหนักๆเลยครับผมรอบนี้ครับจองเฮดไม่ได้เป็นป่านะทุกคนนะจองเฮดเป็นโรมิงของเรานั่นเองนะผมว้าวหมารับแทนนะโอ้เสียดายมากถ้าเกิดหมาแบบไม่โดนเมื่อกี้แบบโดนกัดเลยนะสตันเลยนะยังไงรอดไม่รอดหรอกนะอย่างเงี้ยวิววิววิมาทิสมาครับผมมาทิสอยากได้จริงๆใช่ไหมมาทิสคือมาทิสเขาก็ดูเอาเรื่องอยู่ครับผมไม่เป็นไรครับผมลืมบอกนะครับผมเกมนี้นะครับผมมาเล่นกับเพื่อนของผมนะครับคุณจิมินี่ ZXZ นะครับผมก็เป็นช่องเหมือนกันนะครับมีช่อง YouTube ด้วยนะครับผมไปดูติดตามได้นะครับผมนี่ครับโอ้โหเข้าไปครับมาแล้วครับผม True Damage ของเรานะครับว่าเซตนี้ผมจะออกเป็นเซต True Damage นะทุกคนนะไม่ได้เป็นเซตของ Build Top Build อะไรครับผม คือมันก็ดีไงไอ้มาดักดูดาเมจมันแรงไหมอันนี้โอ้ไม่ได้พูดเลยโอ้โหมีการดักกันตรงนี้ด้วยนะฮะดูดาเมจมันจะแรงก็ต่อเมื่อเราโยนสกิลไปแล้ว1ทีแล้วก็ยิงตามนะครับผมจะเกิดดูดาเมจนะครับนี่เรียบร้อยครับผมโอ้โหก็รำคาญเลยลาฟาเอลมานี่นี่ยกขึ้นกัดไปกัดไปลูกกัดไปเลยไปเลยดีมากครับผมคูป้ากัดได้เจ็บแสบมากเลยนะฮะคือลาฟาเอลไปตีป้อมเราแตกครับไปโซโล่ป้อมเราไม่ชอบเลยเดี๋ยวผมจะต้องออกนะครับผมออกตัดเลือดไปนะครับผมเพราะว่าลาฟาเอลเนี่ยมันจะฮิวให้เพื่อนนะฮะเราจะไม่ให้เขาฮิวครับผมฮิวลิงไม่ได้ครับผมนี่วางแท็บตรงนี้ปุ๊บเราจะเดินง่ายขึ้นศัตรูจะมาตอนไหนเราก็จะได้รู้นะครับผมแล้วเราก็หนีไม่ได้เหมือนเดิม แล้วพูดทำไมวะเออนั่นสิป่ะตรงนี้เคลียร์เรียบร้อยครับผมเราก็จะโยกกลับมาเดินฟาร์มไปเรื่อยครับเดินตรงไหนมีคลิปป่าคลิปอะไรเราก็ฟาร์มไปเรื่อยครับผมแต่ว่าบัฟเราจะไม่ฟาร์มเราปล่อยให้ป่าเราเล่นไปนะครับผมเนี่ยอย่างนี้เราก็ฟาร์มไปนะครับอย่าลืมวางแท็บนี้นะครับวางแท็บนี่ด้วยนะครับผมกันไว้นะมีพวกชูพวกอะไรนะครับผมน้ำดักนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ชูก็อยู่กับพระอินอยู่นะครับตอนนี้กำลังเลี้ยงอยู่นะเราก็วางไว้ก่อนดีกว่าเซฟเพย์เซฟครับผมเอาแล้วอือเรียบร้อยอะไรครับผมลาฟาเอลโอ้ยติดสโลเอาไปกินนี่เฮ้ยข้างๆมาข้างมาชูมารูมาแล้วนี่กลับอีกทีนึงกลับมาครับผมกลับมาเราเป็นยอดนักตอดนะผมเราต้องพยายามตอดเลือดเขาเรื่อยๆนะผมนั่นคือเป็นกิมมิคของมันอ่ะเป็นตัวที่ต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วเข้าใจไหมเออโยนหมาไปให้มันแบบไม่โยนหมาสิโยนหอกไปให้หมากัดอือนะฮะเดี๋ยวเราจะเล่นหลอดนะครับผมโอเคครับลุยหลอดเลยครับผมเล่นง่ายครับผมเพราะว่ามีหมาแบบกัดให้อยู่นะครับผมแล้วก็ตีอยู่ข้างนอกครับไม่รับดาเมจนะครับผมมีแค่ดาเมจไอ้ตัวที่มันระเบิดไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ยกลึกขึ้นฟ้าอย่างนี้ว่าจะเดินหลบไปเนี่ยโอเคเราได้หลอดมาแล้วนะครับผมเกมเราก็จะนำขึ้นอีกนะครับผมก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นนะจะได้รวยๆเรียบร้อยครับผมเก็บลาฟาเอลได้ครับผมน่ารำคาญไปแล้ว1ตัวเรือมาทิสเนี่ยผมมาทิสมาเก็บคืนโอ้ไม่ดีเลยนี่ครับผมชูก็น่ารำคาญมาบวกกับว่าเจอเซเรน่าอยู่นะเซเรน่าคือแบบโคตรน่ารำคาญนะผมสตันโคตรนานเลยครับผมแต่เราต้องให้หมาเราโดนสตันแทนเลยหมาเราตายไม่เป็นไรครับผมเราลุยต่อได้ ขอแค่ตัวเราไม่ตายครับผมเราสามารถปลุกหมาเรื่อยๆครับผมเรียกคืนมาได้ไอ้นี่มีอมตะนี่วะ มันมีคืนชีพเรื่อยๆอ่ะนี่เคลียร์เลนครับผมตอนนี้พยายามเคลียร์เลนไปเรื่อยๆนะเพราะว่าทีมเราไม่มีใครอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยตามไปด้วยเคลียร์ไปด้วยครับผมรอดแล้วปล่อยได้ครับผมปล่อยเลนทางนี้เทคนิคการดันเลนง่ายๆนะทุกคนนะก็คือเราปล่อยหลอดฝั่งสมมติว่าผมมันไปทางขวาใช่ไหมสมมติมันเกิดทางขวาใช่ไหม
เราก็ไปดันเลนซ้ายครับผมให้มันขึ้นไปทั้ง2เลนหรือว่าเลนกลางก็ได้นะครับผมถ้ารู้สึกว่าตรงไหนมันดันได้เร็วกว่าก็ไปทางนั้นผมต้องดูกระแสคลิปด้วยนะกระแสคลิปมันเยอะเอ้ยเอามาทิศมาอีกแล้วโอ้โหสตันคนเจ็บแสบเจ็บแสบโอ้โอ้อะไรดักหนาวะนี่มาติดกับไอ้นี่ลาฟาเอลน่ารำคาญตรงนี้นะครับผมเนี่ยโดนสโลแล้วก็แบบมาโดนอันตีมันอีกต่อนะมาติดลำต่อทำอะไรไม่ได้เลยก็มีวิธีเดียวครับทุกคนครับเราต้องออกวายุพิภพนะครับอันนี้ผมจำได้เฉยนะจำชื่อได้เฉยฮะวายุพิภพนะครับผมมันจะเป็นไอเทมที่กันดาเมจกายภาพนะครับผมอู้ได้ตัดเลือดมาแล้วแรงขึ้นครับตีเร็วขึ้นด้วยนะ 20% นะครับหรือ 25% ไม่แน่ใจนะครับผมวายุพิภพกันดาเมจกายภาพ 100% นะครับผมจำไว้นะว่ากายภาพนะโอ้โห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 ไปไหนมาทิสซอยยิกเรียบร้อยโอ้โหมาทิสเข้าไปลึกเหลือเกินพี่โอ้โหโดนนี่ไม่ได้โดนเล่นข้างนอกเฮ้ยมาทิสก็โดนมาทิสไม่ได้วะไม่ได้จริงๆอะถอยดีกว่าไม่ไหวแล้วอ๋อกูมาเล่นจุกกู้กับเราไม่ได้อย่างงี้นะไม่เวิร์กเลยโอเคครับผมเรียบร้อยอันติมีครับผมตอนนี้หลอดก็เกิดแล้วนะทุกคนนะหลอดเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะเรารอไปเอาหลอดนะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนเฮ้ยระวังแล้วไปสกิลหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่มันสกิลไหนวะไม่รู้จำไม่ได้ไม่เคยเล่นสิแล้วน่ะโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงแบบตึงปรีอะตึงปรีอะเลยฮะเอาไปฟาร์มเอาเลือดครับผมตอนนี้คือเรามีดูดเลือดอยู่แล้วเราก็ฟาร์มเอาเลือดครับผมเนี่ยตีเอาเลือดก่อนดูดเลือดเบามากเลยวางแถบไว้เพื่อความปลอดภัยด้วยนะได้เงินมาแล้วเดี๋ยวเราเตรียมที่จะไปเอาหลอดนะครับผมพักครับเดี๋ยวรอก่อนอาจจะตีกระสีเอ้ยจะตีกระแสคีบขึ้นไปอีกก็ได้นะแล้วก็ไปเอาหลอดได้เลยนะครับผมโอเคเราพยายามวางแท็บก่อนตอนนี้รอคูลดาวน์แท็บนะครับผมพอเราวางแท็บได้ครบทุกจุดที่เราต้องการคือมันรู้สึกว่าโซนเราปลอดภัยแล้วเราค่อยเริ่มตีหลอดได้เลยนะครับผมจริงตีได้เลยล่ะเออเนี่ยอย่างเงี้ยเราวางไว้ครับผมในพุ่มนู้นพุ่มนี้นะโอเคครับผมเราเจอแล้วผมโบรดี้มาแล้วนะโอ้ครับว้าวข้างล่างก็มาเหมือนกันมาดิชูโดนโอ้โหเกือบโดนสกิลเซเลน่าไม่ดีอ่ะโดนสกิลเซเลน่ามันสตันนานโอ้โหสตันของราฟาเอลโคตรเจ็บปวดรวดร้าวมากตรงนี้นี่เรียบร้อยครับผมราฟาเอลเรียบร้อยไปแล้วต่อเลยมาทิสเหรอมาทิสเหรอมึงมาทิสดีโดนยกมาเรียบร้อยครับผมโอ้โหโดนหลัวอี้ครับหลัวอี้แรงนะถ้าเล่นดีๆนะครับผมโอ้โหยิงยาวเลยอย่างงี้ยิงยาวเลยเอาละครับผมยังไงต่อผมไม่เอาหลอดแล้วนะเพราะว่าเราชนะเรามาติสไม่อยู่ไม่ยืนค้ำได้แล้วนะตัวค้ำไม่มีแล้วเนี่ยเล่นมันมีแค่2ตัวน่ารำคาญไม่เป็นไรน่ารำคาญ2ตัวไม่เป็นไรครับผมดันได้ยาวครับอันตีครับผมตรงนี้อันตีอยู่นะครับผมตีเร็วมากอะไรล่ะครับผมอะไรล่ะชูอยากโดนตีป้อมจบเรียบร้อยครับผมโอ้ยสวยๆตึงๆแบบนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวเชียวนะนี่เล่นตอนค่ำโอเคมาดูสกอร์ดีกว่านะครับทุกคนครับ MVP ไปเลยนะครับผมตันกันยาวๆนะฮะ